ื่องอสังหาริมทรัพย์ของจีนกันหน่อยนะคะข่าวนี้เป็นข่าวคราวของรัฐวิสาหกิจด้านอสังหาริมทรัพย์จากจีนนะคะก็คือซิโนโอเชียนกรุ๊ปโฮลดิ้งค่ะระบุในแถลงการณ์นะคะที่แจ้งก่อทางด้านของกลต.ประเทศเขานะคะก็คือฮ่องกงบอกว่าได้ระงับการจ่ายหนี้หุ้นกู้ต่างประเทศทั้งหมดแล้วนะคะเป็นการส่งสัญญาณว่าสภาพคล่องกำลังมีปัญหานะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะมีปัญหาสภาพคล่องนะคะแต่ทางนี้ก็มีความมุ่งมั่นนะคะที่จะปรับโครงสร้างตัวหนี้ต่างประเทศทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะสำหรับการซื้อนะคะกลัวการซื้อขายหุ้นกู้สกุลดอลลาร์8รายการของทางด้านของชิโนโอเชียนในตลาดหุ้นฮ่องกงจะถูกระงับค่ะจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมทางบริษัทก็ระบุนะคะว่าในปี2566บริษัทเนี่ยเผชิญกับยอดขายที่ลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ยังเจอความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการขายสินทรัพย์เผชิญกับข้อจำกัดอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินต่างๆปัญหาสภาพคล่องของซิโนโอเซียนค่ะซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับที่25ของจีนนะคะสะท้อนถึงวิกฤตหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่รุนแรงขึ้นซิโนโอเชียนค่ะเป็นเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์มากกว่า290โครงการทั่วประเทศจีนและเป็นหนึ่งในผู้ขายบ้านชั้นนำในกรุงปักกิ่งและเมืองเทียนจินในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะซิโนโอเชียนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ก่อให้เกิดความกังวลมากที่สุดในตลาดสินเชื่อของจีนนะคะขณะที่ราคาหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ร่วงลงค่ะท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าแม้แต่บริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับภาครัฐก็ยังไม่รอดนะคะจากวิกฤตหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของTNNช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ